นิดนึงครับผมงานคู่งานแรกก็ขอมาแสดงความดีกับลูกน้ำค่ะแล้วก็น้องนุ่นแล้วผมล่ะชวนพี่เขาไปครับแต่ว่าก็ไม่แน่ใจว่าพี่เขาจะสะดวกมาไหมเหมือนแบบมาทันไหมอะไรเงี้ยดอกไม้ยังไม่ถึงกำลังมาอีเวนต์แรกเราก็แบบคาดกันไปคาดกันมาต้องไม่ลงตัวสรุปก็เลยพองานนี้ลงตัวเฉยเลยก็คือว่างตรงกันสัมภาษณ์คู่ด้วยกันมาแล้วแต่ว่าอันนั้นมันก็เรื่องงานเนาะแต่โปรโมทละครครับผมใช่ครับแต่พี่ก็คอนเฟิร์มนะนิดนึงครับนิดนึงใช่ไหมคือจริงๆก่อนหน้านี้ก็มีโอกาสได้เจอท่านไปเจอคุณพ่อคุณแม่เจอคุณแม่บ้างตามโอกาสอยู่แล้วค่ะแต่ว่าวันนั้นอาจจะเป็นวันแรกที่การทานข้าวที่แบบเป็นทางการหมายถึงว่ามีวาระโอกาสเป็นวันเกิดอะไรแบบนี้ค่ะครอบครัวนนท์ทุกคนน่ารักกับแอฟแล้วก็เป็นกันเองแล้วก็เราก็เจอกันมาสักพักนึงจริงเจอกันมาตั้งแต่ตอนถ่ายละครแล้วค่ะอ๋อความลับนนท์ไม่บอกใช่ไหมคะแต่ว่าแม่แอฟเป็นคนไม่ปิดกระสือแล้วอ๋อนนท์ไม่บอกเพราะว่านนท์บอกไม่ได้เพราะว่าแอฟไม่ได้ให้ค่ะมีแต่ว่ามีบอกว่าจะมีแน่แต่ยังไม่ได้ให้อ๋อกำลังจะมาถึงแบบนี้เขานับว่ามีไหมนะกำลังว่า on the way ยังมาไม่ถึงใช่คล้ายๆดอกไม้เมื่อกี้ผมบอกทุกคนไปแล้วว่าถูกใจก็โป๊ะสิแต่ว่ายังไม่ได้ไงโอเคโอเคของดีก็ต้องรอนิดนึงครับผมก็อยากให้มาสนับสนุนกันเยอะๆนะคะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันที่นี่ค่ะเสียมสแควร์ซอย5ค่ะจ้างเป็น VR ไหมคะได้เลยครับผมเท่าไหร่ครับผมถึงแฟนมิตติ้งของปีที่ผ่านมาเลยค่ะเป็นยังไงก็สนุกสนานครับผมปีที่แล้วเราจัดเพราะว่ามันแบบเลขสวย666เนาะแต่ว่าปีนี้เรารู้สึกว่าปีที่แล้วมันก็สนุกดีเราก็เลยอยากจะจัดอีกแต่จะสเกลเล็กลงมาหน่อยแล้วก็จำนวนคนก็จะน้อยลงแต่ว่าคือพอจำนวนน้อยลงปุ๊บเราก็เลยรู้สึกว่าก็ควบคุมอะไรได้มากขึ้นแล้วเราก็มีประสบการณ์จากปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับเรื่องเกมเรื่องอะไรเราก็จะพยายามคิดเกมใหม่ๆขึ้นมาครับผมใช่จริงๆก็ไม่เกมใหม่หรอกครับเราก็ไปหาตาม TikTok ตาม YouTube อะไรอย่างเงี้ยพอสเกลมันน้อยลงแล้วแฟนไม่ได้มาไม่น้อยใจหรออะไรอย่างเงี้ยทำไมมันเล็กลงหรืออะไรอ๋อเขาบ่นไหมก็อาจจะมีบ้างครับแต่ว่าเหมือนแต่ส่วนใหญ่เขาก็เข้าใจนะเพราะว่าเขาคือเขาเข้าใจแหละเพราะว่าด้วยสถานที่ด้วยเวลาที่เราเตรียมพร้อมอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยทำให้ต้องจำกัดคนด้วยครับโอ้ก็เต็มไปหมดเลยครับเนื่องจากว่าเกมเราเปลี่ยนใหม่จากปีที่แล้วด้วยเนาะการที่เราได้เล่นเกมใหม่ๆกับแฟนคลับอ่ะครับเราก็จะแฮปปี้ทุกครั้งครับผมแล้วก็มีเซอร์ไพรส์เล็กๆน้อยๆจากเกสต์พิเศษแล้วที่จะเป็นเซอร์ไพรส์หลายคนก็จับตาเลยคือแอปเราขึ้นใหม่แล้วก็รู้ล่วงหน้ามั้ยคะถึงจะมาเซอร์ไพรส์คือถ้าพี่เค้าอ่ะครับเราจะรู้อยู่แล้วว่าถ้าเกิดพี่เขาสะดวกถ้าเกิดเขาเสร็จงานทันเขาก็จะมาร่วมแสดงความยินดีแต่ที่เซอร์ไพรส์คือน้องปีเราไม่ได้คิดว่าน้องปีจะมาด้วยแล้วตอนที่น้องปีเขาเล่นฮาร์ปเพลง Happy Birthday นี่ผมก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันเพราะผมก็ไม่รู้มาก่อนแล้วทั้งสองคนก็ปิดเงียบเลยไม่บอกผมก่อนเลยแล้วเหมือนกับพี่แอฟเขาก็บอกว่าเนี่ยน้องปีเขาอยากเล่นให้เองเลยนะเนี่ยไม่ได้ไปบอกอะไรเลยนะอะไรเงี้ยซึ่งผมก็รู้สึกขอบคุณมากๆครับก็เหมือนกับมาเป็นทั้งเซอร์ไพรส์ในงานแฟนมิตแล้วก็ใช่ครับใช่ครับแล้วมีเค้กตอนนั้นพอถามว่าแบบงานไปหรืออะไรนะแล้วก็มาอ๋อจริงๆอ่ะคือเรามีอัปเดตกันเรื่อยๆอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นผมก็จะพอรู้ประมาณนึงอยู่แล้วแหละว่าน้องปีเขาเริ่มเรียนฮาร์ปแล้วก็เหมือนกับว่าพี่แอฟเขาจะเล่าให้ฟังว่าครูสอนฮาร์ปตกใจว่าน้องปีทำไมเป็นเร็วจังอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือมีพรสวรรค์อะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนได้มาโชว์แกลนของเขาในงานเราหรือเปล่าเอาจริงๆเหมือนจะไม่ใช่งานแรกครับแต่ว่าน่าจะเป็นเหมือนกับแต่ผมเพิ่งเคยเห็นน้องปีเล่นครั้งแรกครับผมน้องปีเขาก็เขินครับเขาก็พูดแค่ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงแค่นี้ครับผมแล้วอย่างแอฟเองนะคะเป็นยังไงบ้างของเขาได้มาจอยในงานแฟนมิตของเราครับก็จริงๆปีนี้พอมันเล็กลงเนาะเราก็เลย เราก็เลยไม่ได้มีเตรียมเกมให้ที่จะเล่นด้วยกันแต่เหมือนกับพี่เขาก็จะมานั่งดูเราเฉยๆครับผมคือพี่เขาบอกว่าอย่ามาฟังร้องเพลงครับผมเราก็อยากให้พี่เขาลองนะ
แต่ว่าไม่สำเร็จนะครับผมก็เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอดูโอกาสหน้าครับก็ถือว่าเป็นโมเมนต์ดีที่เกิดขึ้นในงานใช่ครับเราอยากแกล้งเขาหรือเปล่าอะไรนะฮะอยากแกล้งเขาหรือเปล่าอยากแกล้งเขาไหมก็นิดหน่อยครับผมจริงๆก็อยากถามเจ้าตัวเองเลยเหมือนกันครับผมแล้วปกติอย่างแกล้งเขาถ้าเกิดเขาไม่ร้องในฐานะเนี้ยแล้วปกติเคยร้องเพลงที่เราฟังไหมเวลามีฮึมฮามบ้างเวลาเราขับรถเขาก็จะแอบฮึมฮามออกมาแล้วเราก็ต้องทำเป็นไม่ได้ยินเพราะถ้าเกิดเราแบบปึ๊บหยุดเลยหยุดทันทีแต่ถ้าเกิดเราแบบทำเป็นไม่ได้ยินเราก็จะได้ยินเขาที่เขาฮึมฮามไปจนจบเพลงเพราะอะไรเขาไม่มั่นใจในการร้องเพลงใช่ครับใช่เราก็ต้องช่วยดูนะเพราะตัวเราเองร้องเพลงดีขอบคุณครับโอ้บ่อยเลยยังไม่สำเร็จเลยครับผมยังไม่สำเร็จเลยน่าสนน่าสนใจครับผมแต่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงครับปีนี้อาจจะไม่ทันแล้วแต่ว่าปลายปีผมไม่แน่ใจนะว่าปีนี้จะได้ไปกินข้าวกับคุณแป้งอีกไหมแต่ว่าปีที่แล้วพี่แอฟเขาสัญญาผมไปแล้วว่าถ้าปีหน้ามีกินข้าวกับคุณแป้งอีกเดี๋ยวเขาจะร้องใช่ไม่ใช่เหมือนกับว่าเหมือนแบบเป็นการสัญญาไปแล้วนะครับมีสักขีพยานครับผมปลายปีนี้ฮะถ้าได้ไปนะครับแล้วจากวันเกิดเราแคปให้ได้ไหมครับมีครับมีครับอย่าไม่เอาทำไมมันเป็นความลับขนาดนั้นล่ะอ๋อเปล่าครับเราก็อยากเก็บไว้ให้เรารู้คนเดียวครับผมแต่ถือว่าแบบถูกใจถูกใจแน่นอนอีโมเมนต์นึงที่หลายคนชื่นชอบมากที่เขาไปทานข้าวก่อนหน้านั้นอ๋อครับครับผมก็ธรรมชาติแหละครับคือเหมือนกับว่าคือทางผมก็ไปกินข้าววันเกิดกับทางครอบครัวพี่เขาเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่ผมก็เลยเชิญพี่เขามันเป็นเหมือนกับไปมากันมากกว่าครับไม่ได้ซีเรียสอะไรแล้วมีโอกาสได้เจอกันแบบนี้บ่อยไหมคะเพราะดูพี่เขาคุ้นเคยกับบ้านเราพอสมควรก็จริงๆไม่ได้เจอกันบ่อยขนาดนะครับแต่ผมว่าตัวพอพี่เขาเป็นคนที่เข้ากับทุกคนได้ค่อนข้างง่ายอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่ได้มีปัญหาอะไรครับผมผมไม่เขินแล้วครับผมแฮปปี้มากเลยครับเพราะว่าเรารู้สึกว่าแน่นอนแหละคือคนที่เราอยากมีความสัมพันธ์ที่ดีด้วยแล้วเขาเข้ากับครอบครัวเราได้มันเป็นของขวัญที่ดีมากๆอยู่แล้วครับพอเห็นภาพแบบนี้คนก็รู้สึกว่ายิ่งกว่าไฟเขียวแล้วไฟเขียวอย่างนี้นะเขาครับผมก็เขียวครับมันอาจจะยังมีอีกเรื่องอีกไม่กี่เรื่องเท่านั้นที่ผมยังไม่ได้ปรึกษาใครคือมาครับจะมาไม่ได้เดี๋ยวชวนเขาไปแล้วใช่ไหมก็เดี๋ยวดูฮะว่าสะดวกไหมสะดวกไหมเกิดไหมคะโดนเกิดไหมคะนิดนึงครับผมงานคู่งานแรกงานคู่แบบอีเวนต์งานแรกงานคู่งานแรกแล้วก็มางานแกรนด์ร้านเราครับผมโอ้เดี๋ยวรอก่อนเลยมีชวนพี่เขาไปครับแต่ว่าก็ไม่แน่ใจว่าพี่เขาจะสะดวกมาไหมเหมือนมาทันไหมอะไรเงี้ยครับหอบดอกไม้มาให้มีไหมครับมีเป็นดอกอะไรครับดอกไม้ยังไม่ถึงกำลังมาเดี๋ยวรอพี่ไปแล้วกำลังมาค่ะหลายคนก็เลยแซวว่าเอ้าเป็นงานคู่งานแรกซะอย่างนั้นเลยงานนี้ใช่ค่ะหลังจากอีเวนต์แรกเราก็แบบคลาดกันมาก็ไม่ลงตัวสรุปก็เลยพองานนี้ลงตัวเฉยเลยก็คือว่างตรงกันครับเริ่มงามยามดีเนาะครับผมเป็นไงคะเรียกว่าอะไรความลุกของหนูได้ไหม
จริงก็ไม่ได้รู้ไม่คือผมไม่ได้เขินอะไรหรอกครับเพราะว่าเราก็เคยสัมภาษณ์คู่ด้วยกันมาแล้วแต่ว่านั้นมันก็เรื่องงานเนาะตั้งแต่โปรโมทละครครับผมใช่ใช่ใช่ครับแต่พี่ก็เขินนะนิดนึงครับนิดนึงใช่ไหมแอปแต่แอปก็คือแบบว่าสบายสบายใช่ครับผมจริงๆก่อนหน้านี้ก็มีโอกาสได้เจอท่านหมายถึงเจอคุณพ่อคุณแม่เจอคุณพ่อคุณแม่บ้างตามโอกาสอยู่แล้วค่ะแต่ว่าวันนั้นอาจจะเป็นวันแรกที่เป็นการทานข้าวที่แบบเป็นทางการหมายถึงว่ามีวาระโอกาสเป็นวันเกิดอะไรแบบนี้ค่ะคือแอปก็ดูชิวๆสบายๆกับครอบครัวเขาก็เพราะว่าทำไปกันเองใช่ใช่ค่ะครอบครัวนนท์ทุกคนน่ารักกับแอปแล้วก็เป็นกันเองแล้วก็เราก็เจอกันมาสักพักนึงจริงเจอกันมาตั้งแต่ตอนถ่ายละครแล้วค่ะตอนนี้ก็อาจจะได้เห็นเรื่อยๆครับผมเรื่อยๆครับเรื่อยๆเจอกันตั้งแต่ถ่ายละครมันก็2ปีแล้วนะมันก็เลยแบบก็เลยไม่แปลกเลยใช่ที่เจอกับแม่ผมพี่สาวน้องสาวผมตั้งแต่ถ่ายละครกองนะคุณแม่ไปที่กองนะอ๋อคุณแม่ไปใช่แต่พี่สาวน้องสาวพี่สาวก็ไปไหนแม่ลืมละจำไม่ได้ละเราจะมาตีกันตรงนี้อ๋อโอเคโอเคโอเคผมจำไม่ได้ความจำผมไม่ดีเขาไม่ยอมบอกว่าแม่แอปให้ของขวัญเกิดอะไรอ่ะถ้าโดนไม่อยู่แอปถามแม่แอปได้ไหมทำไมเหมือนโดนไม่อยู่ตรงนี้อ๋อความลับความลับโดนไม่บอกใช่ไหมคะไม่บอกแต่ว่าแม่แอปเป็นคนไม่ปิดกระสือแล้วอ๋อนนไม่บอกเพราะว่านนบอกไม่ได้เพราะว่าแอปไม่ได้ให้ค่ะสารภาพตรงนี้ก็ได้ค่ะมีครับมีแต่ว่ามีบอกว่าจะมีแน่แต่ยังไม่ได้ให้กำลังจะมาถึงแบบนี้เขานับว่ามีไหมนะกำลังว่า on the way ยังมาไม่ถึงใช่คล้ายๆดอกไม้เมื่อกี้ผมบอกทุกคนไปแล้วว่าถูกใจก็โพสิแต่ว่ายังไม่ได้โอเคโอเคคือสั่งมาจากต่างประเทศเลยหรือเปล่าคะไม่ต้องรออย่างนั้นนะของดีก็ต้องรอนิดนึงครับว่าแบบพิเศษมากเป็นของแบบนนชอบเลยไหมคะตั้งใจใช่นนชอบยังไงก็ชอบครับยังไงก็ชอบครับถ้าเกิดของมาถึงแล้วนนไม่ค่อยบอกพี่นะคะให้ของมาถึงก่อนพี่รอได้เดี๋ยวรอดูครับเดี๋ยวรอดูว่ามันคืออะไรก่อนแล้วกันครับอวยพรดูเป็นค่ะก็ขอให้แฮนเกิลส์นะคะประสบความสำเร็จนะคะก็ขอให้มีลูกค้าเยอะๆนะคะตลอดไปเลยค่ะเพราะแอปรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ดีที่น่าสนับสนุนมากๆเลยสำหรับธุรกิจที่มันเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะคะเพื่อให้คนเนี่ยคือเรารักแฟชั่นด้วยเราก็ต้องรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะแล้วมันก็เป็นการคือแอปเองก็เป็นคนนึงนะที่ชอบสินค้ามือสองคือแอปรู้สึกว่ามันได้ส่งต่อสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบให้กับเพื่อนๆเราต่อไปอีกอะไรเงี้ยค่ะมันก็เป็นอีกวิธีนึงในการที่จะช่วยโลกนะคะแล้วก็มันก็ยังมีไม่ใช่สินค้ามือสองอย่างเดียวก็ยังมีสินค้าที่แบบมีตำหนิบ้างเล็กน้อยจากโรงงานอันนี้มันก็เป็นของที่ของใหม่แต่ว่าเราจะเวสไปเปล่าๆได้ยังไงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสินพวกนี้มันก็ยังกลับมาใช้ได้อยู่ก็อยากให้มาสนับสนุนกันเยอะๆนะคะแล้วเดี๋ยวไว้เจอ กันที่นี่ค่ะเสียมสแควร์ซอย5ค่ะจ้างเป็น VR ไหมคะได้เลยครับผมเท่าไหร่ครับผมหรือว่าจ้างเขาอยู่ไปเป็นผู้ตรวจในร้านเลยจะมาพูดเก่งมากอะไรนะฮะยินดีครับยินดีเลยมาเลยครับผมขอบคุณนะคะขอบคุณครับติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ Nine Entertainment ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ